็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับถึงหัวข้อที่เขาเรียกว่ามีสมาชิกหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับนั่นก็คือเทคนิคนะครับง่ายๆในการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ทิติก็จะแนะนํา เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการซื้อกล้องมือสองที่เป็นกล้อง DSLR mm hmm. ก่อนละกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าสมาชิกหลายท่านเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาเนี่ยบางทีก็อยากที่จะเริ่มต้นนะครับเ,เขาเรียกว่าใช้งานกล้อง DSLR เพราะกล้อง DSLR เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นกล้องครูนะครับกล้องครูที่เราสามารถที่จะฝึกปรับ ฟังชันอะไรต่างๆได้แล้วก็เป็นกล้องที่มีลักษณะก็คือสามารถใช้รับงานนะครับรับงานเอาไปาใช้ต่อยอดหาเงินเข้ากระเป๋าได้ทีนี้เทคนิคง่ายๆนะครับเอาจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ทิติแล้วกันเวลาที่เราจะเลือกซื้อกล้องมือสองเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นกล้องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแน่นอนว่าสภาพเนี่ยมันจะต้องแตกต่าง จากกล้องตัว o r i g i ินอนะครับหรือกล้องมือ1นึ่งดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก่อนที่เราจะเริ่มซื้อกล้องมือ2หรือเข้าไป Search หาตามเว็บนะครับเพื่อจะหาผู้ขายเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าหาข้อมูลกล้องตัวนั้นๆก่อนนะครับว่ากล้องตัวนั้นๆที่เราอยากจะซื้อเนี่ยมันมีคุณลักษณะอะไรบ้างมีฟัง์กชันอะไรบ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างที่มันสําคัญอันนี้เป็น สิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ากล้องลักษณะนะครับพื้นฐานของกล้องที่เราจะซื้อเป็นอย่างไรเราก็จะไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยเวลาไปซื้อนะครับก็เหมือนเราไปจับจับลูบลูคลำคลำกล้องแต่เพียงภายนอกเพราะว่าการดูกล้องเนี่ยนะครับอาจารย์ทิติก็จะแบ่งเป็น2ปัจจัยนะครับในการเลือกซื้อก็คือปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกล้องนะครับเราเรียกว่าบริบทละกันบริบทก็คือแหล่ง นะครับแหล่งที่เราไปซื้อกล้องเราซื้อจากใครนะครับเราซื้อจากใครซื้อที่ไหนแล้วแหล่งนั้นมีเครดิตมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการซื้อกล้องมือสองมันก็เหมือนกับการแทงหวยสําหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับมันก็เหมือนกับการคือเหมือนกับใครๆก็มาหลอกขายเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกแหล่งนะครับที่มันมีคุณภาพซะก่อนอาจจะเข้าไปตาม อาจจะใช้วิธีการเข้าไปในเว็บนะครับเว็บกล้องแบรนด์นั้นๆแล้วก็ลองไปดูซิว่าในแบรนด์ที่เราสนใจเนี่ยเขามีห้องมาร์เก็ตอยู่หรือไม่ถ้าเขามีห้องมาร์เก็ตอยู่เราก็เข้าไปนะครับไปดูกล้องก่อนไปพูดคุยกับคนไปดูซิว่าเออคนขายเขาเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่เวลาที่เราจะเลือกกล้องนะครับเวลาที่เราอยากจะซื้อกล้องมือสองเราไม่ใช่ซื้อเพราะราคาถูกนะครับแต่เราต้องการซื้อ รุ่นที่เราต้องการเพงแต่ว่ารุ่นที่เราต้องการเนี่ยถ้าเราไปซื้อมือหนึ่งอาจจะราคาแพงเกินไปจริงๆถ้าเกิดเลือกได้นะครับถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยอาจารย์ทิติยะแนะนําว่าถ้าเราจะซื้อของมือสองจริงๆแล้วเราไม่มีประสบการณ์เลยเราเป็นมือใหม่จริงๆนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดเราไม่มีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญไปกับเราด้วยที่เขาจะไปตรวจเช็คสภาพและมีความรู้เรื่องกล้องตัวนั้นจริงๆก็แนะนําว่าให้ซื้อมือหนึ่งประกันร้านจะปลอดภัยกว่า เพราะาอะไรครับการประกันร้านเนี่ยเครดิตมันอยู่ที่ร้านร้านเนี่ยแต่ร้านที่มันมีเครดิตเนี่ยมันก็จะขายกล้องก็คงไม่ยอมมีใครทําให้เครดิตตัวเองเสียนะครับเพราะอยากทําากรตลาดอยู่นานแต่ว่าคนที่ขายกล้องเขาอาจจะมีกล้องตัวเดียวแล้วขายไปทําอย่างอื่นต่อหรือ whatever อะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยเขาไม่จะเป็นที่จะต้องผูกพันหรือว่าสร้างเครดิตในอนาคตนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้แล้วกันนะครับอัะดับแรกเลยก่อนเราจะซื้อกล้องหรือเราวางแผนจะซื้อกล้องมือสอง ก็คือไปสำรวจนะครับไปสำรวจคู่มือไปดาวน์โหลดคู่มือมานั่งอ่านก่อนอย่างจริงจังว่ากล้องที่เราจะใช้เนี่ยที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นอย่างไรอันดับที่2ก็ติดต่อผู้ซื้อติดต่อผู้ขายนะครับติดต่อผู้ขายก่อนติดต่อผู้ขายเสร็จปุ๊บแล้วให้เขาส่งไฟล์ภาพล่าสุดนะครับไฟล์ภาพล่าสุดที่เขาถ่ายเนี่ยนะครับมาให้เราไฟล์ภาพล่าสุดนะครับ สักสองสามภาพที่มันมีสีสันที่แตกต่างกันจากนั้นเนี่ยเราก็เอามันมาเข้าโปรแกรมนะครับเอาภาพที่ได้เนี่ยเอามาเข้าโปรแกรมเพื่อเช็คเขาเรียกว่า hot pixel หรือว่า dead pixel ก่อนความหมายของ hot กับ dead ต่างตกันต่างกันตรงไหนนะครับถ้าเป็นตัว hot pixel หมายก็ว่าตัว pixel เนี่ยยังทำงานอยู่แต่บางครั้งทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเดซพิกเซลก็คือก็จะไม่สามารถทํางานได้เลยคือพิกเซลตอนนั้นมันเด d ไปเลยนะครับซึ่งบางครั้งเราก็สามารถสังเกตได้บางครั้งเราก็สังเกตไม่ได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องขอภาพเข้ามานะครับเพื่อเอามาผ่านโปรแกรมเพื่อทําการตรวจเช็คก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับอันดับที่2นะครับเวลาที่เราเอานัดเจอนะครับก่อนที่เราจะนัดเจอเนี่ยก่อนเราจะนัดเจอ คนขายอันดับแรกเลยต้องบอกเขาก่อนว่าเออพี่ครับหรือว่าน้องครับลบกวนนะครับช่วยชาร์จแบตเตอรี่กล้องมาให้เต็มด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเทสกล้องไม่ได้หรอกนะครับถ้าแบตเตอรี่มันไม่มีนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือให้เขาเนี่ยเทสแบบชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเลยเพราะาเราอยากจะขอลองลองก่อนนะน้น,นก่อนที่จะไปซื้อนะครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าไม่จะเป็นต้องเกรงใจนะครับเพราะเราเป็นผู้ซื้อเรามีความสามารถเราต้องมีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบ นั่นก็คุยเขาตรงๆเลยว่าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องขออนุญาตตรวจสอบกล้องก่อนว่ามันได้ตามสเปคหรือไม่นะคุยเขาตรงๆถ้าได้ตามสเปคอย่างที่เขาบอกเราซื้อแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้ตามสเปคแล้วต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเรา,าจจะไม่ซื้อองนั้นเราก็ต้องถามเข้าไปตรงๆเลยว่ากล้องที่เขาจะขายมันมีจุดบอดอะไรอยู่บ้างนะครับมันมีข้อเสียอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายมาโอเคเราก็ทําการจดโน้ตไว้ ผมเห็นสมาชิกหลายคนเนี่ยเวลาไปซื้อกล้องมือสองมักจะตื่นเต้นแล้วก็รนนะครับไม่ทําเช็คลิสต์จะใช้ความจําเอาไปเช็คซึ่งบางครั้งมันอาจจะมีความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนได้นะครับโอเคหลังจากที่เราไปถึงสถานที่แล้วนะครับพูดคุยก็ลองดูแล้วกันคขาว่าคนขายเขาเร่งรัดเราหรือไม่เพราะว่าเราก็ต้องบอกเขาก่อนนะครับว่เาเออเราจะขอตรวจสอบกล้องสักพักนึงก่อน นะครับตรวจสอบแต่เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกฟังก์ชันนะครับเพราะเราก็ต้องเกรงใจเขาบ้างนะครับเราอาจจะ,ะตรวจสอบพื้นฐานก็คือดูภาพดูเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกก่อนรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันจะสะท้อนถึงลักษณะการใช้งานหรือสภาพอย่างเช่นโดยส่วนใหญ่นะครับที่มักจะเกิดาจากการภายนอกก็คือหนึ่งมีรอยขูดขีดหรือไม่นะครับแล้วรอยขูดขีดนั้นนะ่ะเป็นรอยขูดขีดที่ซีเรียสหรือว่าไม่ซีเรียส บางครั้งเนี่ยรอยขูดขีดเป็นธรรมดาเวลาจับยัดเข้านู่นเขานี่มีรอยสแครลบ,บางๆนะครับไม่มีปัญหาหรอกแงนิติว่านะครับสบายแต่ถ้าเกิดมีรอยที่มันหนักๆเป็นอาการบุบเนี่ยนะครับตกบุบอะไรสักอย่างเนี่ยให้เราคิดเสมอว่ากล้องนั้นะถูกกระแทกอยาก่างรุนแรงมาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเสียหายหรือกระทบกระเทือนนะครับภายในกล้องได้หรือการใช้งานเพราะกล้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากนั้นเนี่ย ตรวจสภาพเสร็จปุ๊บยางอ่ะยางนี่ก็เป็นว,ว,วัตถุที่เสื่อมได้ง่ายนะครับเราก็ลองดูว่ายางบวมไหมเขาว่ายางบวมหมายความว่าอะไรครับคือยางเนี่ยมันจะถูกติดกับตัวกล้องนะครับด้ดยกาวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้ไปนานนะครับเวลาโดนเหงื่อนะครับของผู้ใช้เนี่ยเหงื่อมันก็จะซึมเข้าไปยิ่งเป็นการใช้งานหนักเท่าไหร่เนี่ยมือจับมากๆมันก็จะยิ่งทําให้ยางตัวนี้มันบวมมากมันก็จะเกิดความชื้นความชื้นสะสมทำให้อ่ผิวระหว่าง ตัวกล้องกับตัวยางมันเกิดเป็นเป็นร่องพองอากาศมันก็จะค่อยดันออกมามเรียกยางบวมก็จะมีการอ้าอะไรต่างๆนี้ซึ่งเราก็ใช้จุดนี้ในการต่อรองได้ถึงแม้ว่ายางจะเปลี่ยนได้ก็ตามแต่ก็ใช้เป็นการต่อรองราคาได้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คปุ่มพื้นฐานนะครับลองดูซิว่าปุ่มเนี่ยอย่างเช่นเราต้องมีความรู้ก่อนว่าปุ่มของตัวกล้องแคน o อนสมมุตินะครับเราจะหมุนมันได้เนี่ยเราก็ต้องกดนะครับกดมันก่อนอ่ะกดมัน กดไปตรงๆแล้วก็บิดนะฮะไม่ใช่ว่าพยายามบิดบิดไม่ได้หาว่าของเสียงนั้นเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าจะบิดได้ยังไงบางกล้องตัวใช้วิธีกดปุ๊กปุ๊กปุ๊กสองจังหวะบางกล้องใช้กดทีเดียวแล้วก็หมุนอันนั้นก็เราก็ต้องศึกษาด้วยแล้วเวลาการหมุนเนี่ยให้ลองฟังเสียงดูก่อนโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยนะครับยานฮิติจะใช้วิธีไปจับกล้องมือหนึ่งตามศูนย์ก่อนแล้วก็ลอง จับลองหมุนดูว่ามันมีฟิล์ฟิลของมันเป็นยังไงบ้างเสียงติ๊กตักติ๊กตักมันเสียงมันได้ฟิลไหมนะครับและที่สําคัญนะครับตัวกล้องเนี่ยถ้าเป็นดี l r ลองขยา่าเบาๆถอดเลนส์ออกก่อนนะครับขย่บเบาๆดูว่ามีอะไรก็แก๊แกก็แกลกไหมนะครับถ้าเกิดมีเนี่ยให้สันนิษฐานว่าต้องมีอะไรพังสักอย่างหนึ่งนะครับก็ให้ลองช่างใจดูจากนั้นนะครับไอ้ปุ่มที่เป็นวิวตัวเนี้ยนะครับลองหมุนลองหมุนดูก่อนเพราะว่า วิวตัวนี้มีโอกาสที่จะพังมากนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตากล้องหลายคนเนี่ยชอบเขาเรียกว่าลูดมันแรงๆจนยางเนี่ยมันเสื่อมนะครับอ่านะครับแล้วก็วิวตัวนี้นะครับของบางรุ่นสามารถกดลงไปได้เพื่อทําฟังก์ชันในการซีเล็กอย่างพวกกล้องฟูจินะครับแล้วก็ชัตเตอร์ลองกดมันดูนะครับว่าชัตเตอร์เป็นไงบ้างนะครับอ่าอย่างสมมติตัวนี้เราไม่จะเราไม่จะเป็นต้องเปิดนะครับเราก็กดดูอ่ะมันมีหน้าคอนแทคลองจับดูหน้าคอนแทคเป็นไงอ่ะเห็นไหมครับยังดูใหม่อยู่ มีเสียงเห็นไหมครับนะครับดูปุ่มต่างๆลองกดดูนะครับจากนั้นเมื่อเรากดทุกอย่างพร้อมเราคิดว่าสภาพภายนอกโอเคนะครับเราก็มาดูสภาพภายในสภาพภายในนะครับกล้องโดยส่วนใหญ่นะครับสายแพรคือ Canon เนี่ยมันเป็นกล้องที่ได้รับการพูดแล้วว่าตัวสายแพรตัวเนี้ยมันพังยากนะครับแต่เราก็ต้องตรวจเช็คมันก่อนวิธีการตรวจเช็คคือเปิดกล้องขึ้นมา แล้วก็ลองฟลิปหน้าจอนะครับดูว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ถ้าเป็น DSR l นะครับเราก็เปิดนะครับตัวเ,เลนส์นะครับออกแล้วก็ดูกระจกสะท้อนภาพนะครับแล้วก็ส่องส่องดูด้านบนมีฝุ่นมีอะไรเกาะไม้มีอาการพังไม้ใส,สายไม้มีฝุ่นเยอะไหมการที่มีฝุ่นอยู่ข้างในนะครับถ้าเราส่องแล้วเห็นฝุ่นเนี่ยก็แสดงว่าคนใช้เนี่ย หรือเจ้าของเดิมไม่ได้ดูแลรักษางั้นก็มีสิทธิ์ที่ฝุ่นนี้จะไปทําอันตรายกับตัวกล้องอุปรกรณ์ภายในได้แต่เวลาการตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบด้วยกวมละมูลละม่อมนะครับไม่ใช่ไปเปิดกล้องเขาจนเจ้าของรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ดูแลของเขานะครับยังไม่ได้ซื้อเลยไปไปทําให้ของเขามีเ,เป็นรอยอะไรต่างๆแล้วก็ตัวตัวเมาส์สังเกตไหมครับตัวเมาส์มันก็จะเป็นเลาะร่องรอย นะครับของการประกบพวกตัวนี้นะครับยิ่งมีร่องรอยมากก็แสดงว่ามีการใช้งานหรือมีการเปลี่ยนเลนส์มากนะครับอันนี้ก็เป็นจุด,จดหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวจำนวนชัตเตอร์นะครับจำนวนชัตเตอร์เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่ากล้องที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีวิธีการตรวจสอบจำนวนชัตเตอร์ได้อย่างไรบ้างนะครับอ่านะแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ดูเปิดกล้องนะครับ แล้วก็ดูตัวเขาเรียกว่าหน้าหน้าจอนะเับเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นทัชสกรีนมีการทัชสกรีนเป็นงไงลื่นลื่นหรือไม่มีการทํางานโอเคไหมลองปรับกล้องในดูในในแต่ละมุมนะครับปรับกล้องดูแต่ละมุมว่าแต่ละมุมเนี่ยมีร่องรอยอะไรบ้างนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทําการปรับหรือทําการเช็คเนี่ยบางทีกล้องบางตัวเนี่ยในตําแหน่งเนี้ย ดูได้แต่เวลาเราฟลิปกล้องไปในตำแหน่งอื่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าสายแพรอาจจะมีปัญหาก็ทําให้ติดติดับๆตัวนี้ก็เป็นปัญหาแล้วเราก็ต้องกลางให้เต็มที่นะครับตามการใช้งานปกติแล้วก็ดูนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆปรับโหมดนะครับปรับโหมดแล้วก็ดูโดยปกติกล้องที่มีจอแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้ากล้องเกิดอาการเออร์อะไรต่างๆมันก็จะขึ้นโชว์นั้นถ้าเป็นไปได้ลองเอาเลนสนะครับ ตัวอื่นลงไปประกบกับตัวกล้องด้วยนะครับมันอาจจะเกิดความเข้ากันไม่ได้บางอย่างนะครับในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจจะเจอเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ก็ลองไปเทสดูก่อนเพราะบางทีเราเคยเจอว่าเอากล้องซื้อกล้องมาพร้อมกับเลนส์ปรากฏว่าถอดเลนส์เอาใส่เลนส์ตัวอื่นมีปัญหาไม่รู้เพราะอะไรขึ้นเออเลอร์นี่ก็เคยอาจจะมีหลายท่านเคยเจอเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์แางที่บอกนะครับที่อาจารย์ให้ตีเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ ถ้าเป็นกล้อง DSR l นะครับวเวลาเช็คเซนเซอร์เราก็ต้องกดถ่ายให้ตัวกระจกมันกระดกขึ้นมานะครับให้กระจกกระดกขึ้นมาก่อนนั้นก็ลองเอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปดูนะครับว่าเซนเซอร์คลีนรไหมมีออปเปอนไหมมีรอยอะไรต่างๆไหมนะครับนั่นก็จะเป็นจุดจ,ดจ,ดจดหนึ่งนะครับเวลาลองกล้องเนี่ยเราก็ลองถ่ายหลายๆมุมเลยนะครับดูอาการโฟกัสว่าเป็นยังไงบ้างก็คือหาวัตถุมา ใกล้ๆนะครับลองเทสฟังก์ชันต่างๆที่เราได้อ่านมาจากแมนนวลแล้วแล้วมันสามารถเช็คได้ในเวลาที่ไม่ยาวนานจนเกินไปนักไม้นั่นก็เป็นจุดที่สําคัญแล้วก็หลังจากเช็คสภาพเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกเรามัเรามั่นใจนะครับก็ลองถามเขาว่ากล้องเน่ยเป็นกล้องประกันร้านหรือประกันศูนย์นะครับเพราะว่าการซื้อของมือสเราต้องทําใจว่ามีความเสี่ยงมากกว่ามือหไม่ว่าจะเป็นมือหที่ประกัน ร้านมาก็ตามมันมีความเสี่ยงมากกว่านะครับสหรับมือสองดังนั้นก็ลองถามเขาว่าเป็นประกันร้านหรือประกันศูนย์ถ้าเป็นประกันศูนย์ก็ขอใบนะครับขอใบความเป็นเจ้าของขอใบประกันมาแล้วก็ที่สําคัญนะครับควรจะขอดูบัตรประชาชนด้วยว่าผู้ขายเป็นใครอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอาจารย์ทิติไม่อยากให้เกิดปัญหาในเรื่องของการรับของโจรหรือของที่ขโมยมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ มีอะไรกันนะครับเท่าที่ลองใส่ Memory ี a การ์ดเอามาปุ๊บก,ก็เอาเม m o r รีการใส่เข้าไปแล้วใส่แล้วก,กดแล้วก็เทสเลยกดถ่ายถ่ายไปถ่ายแบบว่าถ่ายแบบตั้งใจแล้วก็ดูฟังกช์ชันต่างๆการโฟกัสต่างๆโอเคไหมนะครับตัวแฟลตนะครับถ้าเป็นแฟลตป๊อปอัพที่ต้องกดปุ่มอะ่ะกดปุ่มมันขึ้นไหมถ้าเป็นแบบดึงขึ้นดึงขึ้นไหมนะครับปุ่มต่างๆเทสให้ให้ให้ดีแล้วก็ ถ้าเป็นกล้องบางตัวเนี่ยก็อยากจะให้ลองนะครับสมว่าให้ติดไขอเอาแบตเตอรี่ก็บออกก่อนนะครับก็ลองดูว่าขั้วนะครับมออันนี้จะมองเห็นขั้วตัวสีทองนะครับอิเล็กโทรตตัวนี้มันโอเคไหมมันสึกกร่อนไหมมีความชื้นไปเกาะไหมอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ถ้ามีความชื้นสะสมเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาทางพวกจุดคอนแทคของตัวกล้องต่างๆเนี่ยจะมีปัญหา แล้วก็อาจารย์ทิติเคยเจอนะครับกล้องบางตัวเนี่ยไอจุดตัวเนี้ยไอตัวรูที่ใช้สาหรับขันเพลทหรือว่าตัวกริปเนี่ยมันมีปัญหามันหลวมมันใส่ไม่ได้นี่ก็ต้องเช็คด้วยแล้วดูรูน็อตด,ด้วยนะครับรูน็อตว่าคือน็อตปกติเนี่ยมันจะลมลมดามานะครับลมดํามาถ้าเกิดมีการเมนเทนแนนต์มาก่อนนะครับแน่นอนไขควงเนี่ยจะต้องถูกขันน็อตจะต้องถูกไขควงขันออกนั้นเมื่อถูกไขควงขันออกเนี่ย น็อตแต่ละตัวมันจะถลอกน,นั่นแปลว่ากล้องตัวนี้เคยถูกถอดประกอบมาแล้วอันนี้ก็เป็นที่สําคัญนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ติดดูอุปกรณ์ต่างๆตัวล็อกต่างๆให้ดีนะครับฝาโดยเฉพาะกล้องที่เป็นฝาที่ถอดได้เนี่ยเช็คก่อนนะครับว่าฝานนั้นสามารถใส่คืนสภาพเข้าไปได้หรือไมนนนนน่นี่สำคัญนะครับแล้วก็ดูพวกจุกยางต่างๆว่ายังปิดเปิดได้โอเคไหมนะครับลองดูนะครับว่าเ เป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ก็เอาจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ทิติอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นไปได้นะครับเทสแฟลตด้วยว่าแฟลตออกไหมก็เอาแฟลตไปใส่นะครับแล้วก็ไปเทสกดถ่ายดูว่าแฟลตออกไหมมีปัญหาไหมบางทีกล้องกับแฟลตซิงกันไม่ได้บางทีเรามีแฟลตอยู่แล้วเราต้องการใช้แฟลตตัวนั้นกับกล้องแล้วเราคงไม่อยากที่จะได้กล้องมาแล้วซื้อแฟลตใหม่นะไปเช็คซะก,ก่อนนะครับว่าของที่เรามีกับของที่เราซื้อมาใหม่อ่ะมันเข้ากันได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็น ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับสมาชิกที่อยากที่จะลดหรือว่าเซฟงบประมาณด้วยการซื้อกล้องมือ2แต่ก็อย่างที่อาจารย์ทิติบอกนะครับว่ากล้องมือ2เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงพอสมควรถึงแม้บางครั้งเราจะคิดว่าเราฝึกฝนในการดูมันดีแล้วแต่โอกาสพลาดมันก็มีสูงอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกไปพวกช่องมองภาพเนี่ยนะครับสองนะครับ สองพยายามมองว่ามันเคลียร์หรือไม่นะครับตัวนี้นะครับวิวไฟเดอร์เนี่ยสองดูว่ามีอาการสกรปรกมีอะไรหรือไม่นะครับยางรองตาอยู่ครบไหมมีอาการหลวมไหมกล้องบางรุ่นเนี่ยยางรองตาหลุดแล,แล้วแล้วเขาซื้อของเทียบมาก็ลองเช็คตรงนี้ด้วยละกันนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์คร่าวๆนะครับแล้วก็ในขณะที่ดูกล้องอยู่ก็พยายามพูดคุยนะครับกับเจ้าของกล้องนะครับพูดคุยให้เป็นกันเองนะครับเผื่อเขาจะ อธิบายหรือว่าบอกข้อมูลที่เป็นจริงกับเรานะครับเมื่อเราทราบแล้วเราก็ประเมินเอาแล้วกันนะครับว่าสิงนั้นเรายอมรับได้หรือไม่ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็เราก็เกิดเราก็ต้องบอกเขาล่วงหน้าว่าเออถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเราต้องขออนุญาตไม่ซื้อนะแต่เราอาจจะนัดเจอเขาแล้วในสถานที่ที่เราไปดูกล้องอาจจะเลี้ยงน้ำเขาสักแก้วหนึ่งหรือเลี้ยงข้าวเขาก็ได้นะครับเพื่อเป็นการรู้สึกเป็นสินน้ำใจนะครับที่เอาของให้เราดูอ่ะก็เอาเป็นว่าเป็นการตอบคําถามของสมาชิกแล้วกันนะครับที่สอบถามเข้ามาว่า อยากจะซื้อกล้องมือสองจะต้องดูอย่างไรโดยเฉพาะกรณีศึกษากล้อง DSR l ก็เดี๋ยวในคลิปหน้าอาจารย์ทิติก็จะแนะนำวิธีการดูกล้องนะครับที่เป็น Mirrorless นะครับว่ามีจุดแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับก็ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามขอบคุณสำหรับคำถามครับวันนี้อาจารย์ทิติกัของของขอนุญาตลาไปก่อนพูดผิวถูกๆหิวข้าวนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ